สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สารบุญเรื่องเล่าคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องราวในพุทธประวัติตอนแรกนั่นคือที่มาที่ไปของสากยวงศ์ของพระพุทธเจ้านะฮะโดยกำเนิดต้นตระกูลของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็มีดังนี้ครับก่อนอื่นเนี่ยผมอยากให้เข้าใจตรงกันก่อนนะครับว่าคำว่าพุทธะหรือว่าพระพุทธเจ้าหรือภาษาอังกฤษเนี่ยออกเสียงว่าบุตตาคือคำเรียกของผู้ที่ตรัสรู้แล้วเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานและเห็นอริยสัจ4ซึ่งเป็นเส้นทางพ้นทุกข์และยังสามารถประกาศคำสอนจนก่อตั้งเป็นองค์กรได้ซึ่งพุทธะเนี่ยไม่ได้มีแค่องค์เดียวแต่ว่ามีหลายองค์นะครับโดยในหนึ่งโลกธาตุเนี่ยจะมีพระพุทธเจ้าได้เพียงองค์เดียวเท่านั้นซึ่งพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยชื่อว่าโคดมหรือว่าโคตมะถ้าสำเนียงฮินดีเนี่ยจะออกเสียงว่าเขาตัมมีความหมายว่าแสงสว่างที่ขจัดอวิชชาหรือว่าตมัสพระโคดมจึงถือว่าเป็นโคตรแห่งพระอาทิตย์หรือว่าสุริยวงศ์ทำให้บรรดาพราหมณ์ต่างลัทธิเนี่ยจึงมักเรียกพระพุทธเจ้าว่าพระโคดมอยู่เสมอและการที่เจ้าชายสิทธัตถะกำเนิดในแคว้นสักกะในภาษาบาลีหรือว่าสากยะในภาษาสันสกฤตเนี่ยพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยจึงมีอีกนามว่าพระสากยมุนีโดยสากยะเนี่ยเป็นชื่อตระกูลฝังพ่อก็คือพระเจ้าสุทโธทนะส่วนคำว่ามุนีเนี่ยแปลว่านักปราชญ์นักบวชผู้รู้ภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือ priest หรือว่าเศษนะฮะพระสากยมุนีเนี่ยจึงแปลว่าพระผู้ทรงมาจากเชื้อสายสากยะโดยเป็นนามที่นิยมเรียกกันมากในนิกายมหายานเพื่อระบุให้ชัดเจนว่าหมายถึงพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันก็คือพระสิทธัตถะโคตมะนั่นเองครับส่วนคนญี่ปุ่นจะอ่านคำว่าสากะในภาษาบาลีเป็นชากะอันนี้แหละคือที่มาของคำว่าชากะนะฮะยกตัวอย่างตัวละครชื่อเวอร์โก้ชากะในเซนเซย่าก็มาจากสากยมุนีเช่นกันโดยปูมหลังของชากะเนี่ยมีประวัติว่าอาจจะเป็นพระพุทธเจ้ากับชาติมาเกิดนะฮะคือตอนที่นิพพานระหว่างต้นสาราคู่เนี่ยชัดเจนเลยครับแล้วราศีกันเนี่ยก็มีสัญลักษณ์เป็นสาวพรหมจรรย์ด้วยจึงสามารถสื่อถึงการประพฤติพรหมจรรย์ของพระพุทธเจ้าได้อีกด้วยทีนี้เนี่ยเพื่อนๆ อาจจะสงสัยว่าคำว่าสักกะหรือว่าสากยะเนี่ยแปลว่าอะไรใช่ไหมฮะซึ่งนามนี้เนี่ยก็มีที่มาเหมือนกันครับโดยต้นตระกูลทั้งฝั่งพ่อฝั่งแม่ของเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยมีบรรพบุรุษคนเดียวครับนั่นคือพระเจ้าโอกากราชหรือว่าอุกากราชส่วนฝั่งสันสกฤตเนี่ยเรียกว่าพระเจ้าอิศวากุนั่นเองโดยทางฝั่งมหายานเนี่ยเชื่อว่าพระองค์เนี่ยไม่มีราชทายาทจึงสละราชสมบัติออกบวชในที่นั้นแล้ววันหนึ่งเนี่ยก็ถูกนายพรานยิงเลือดไหลจนกลายเป็นหน่ออ้อย2หน่อและกลายเป็นทารกชายหญิงนะฮะเมื่อโตขึ้นเนี่ยจึงแต่งงานกันเองและเป็นต้นตระกูลของสากยวงศ์นับแต่นั้นครับส่วนในคัมภีร์ฝั่งเถรวาทเนี่ยก็ได้ระบุว่าพระเจ้าโอกากราชเนี่ยปกครองมหานครแห่งหนึ่งมีลูกชาย4องค์ลูกสาว5องค์เกิดมาจากมเหสีเอกนะฮะหลังจากที่มเหสีเอกสิ้นชีวิตแล้วก็ได้แต่งงานกับพระมเหสีคนใหม่และได้พระโอรสอีกองค์นึงทีนี้เนี่ยพระราชาดันดีใจมากไปหน่อยนะฮะจึงเผลอหลุดปากว่านางเนี่ยสามารถขออะไรก็ได้ตามปรารถนาเลยพระนางจึงได้ทีขอราชสมบัติให้กับลูกของตัวเองที่เกิดมาพระเจ้าโอกากราชได้ยินเนี่ยก็โกรธนะฮะและด่าว่าเจ้านางหญิงถอยหญิงชั่วจงพินาศไปซะเจ้าต้องการให้ลูกข้าได้รับอันตรายแท้ๆและจะไม่ทำตามที่ลั่นวาจาเอาไว้แต่เมียรองเนี่ยพยายามเจรจาอยู่หลายครั้งในที่ลับและอ้างว่าเป็นกษัตริย์เนี่ยไม่ควรกล่าวคำเท็จตัดแล้วไม่คืนคำได้เพคะพระเจ้าโอกากราชจึงจำเป็นต้องยกสมบัติให้กับชันตุกุมารบุตรของเมียรองในที่สุดครับและเรียกบรรดาลูกๆของเมียหลวงเนี่ยมาบอกกล่าวถึงเรื่องที่เกิดขึ้นโดยบอกว่าหากพ่อตายแล้วเนี่ยให้ลูกๆเนี่ยมาครองสมบัติต่อได้เลยและให้หนีออกไปจากพระนครกับอำมาตย์8คนพร้อมด้วยจตุรงคเสนาบรรดาประสบนิกรเนี่ยเมื่อทราบข่าวแล้วจึงติดตามเจ้าชายและพระธิดาไปด้วยกินเวลา3วันเนี่ยก็เดินไปถึง3โยชน์หรือว่า48กิโลเมตรฝ่ายเจ้าชายและเจ้าหญิงเห็นว่าไพร่พลขนาดนี้หากจะตีเมืองคนอื่นก็ทำได้แต่ถ้าทำแบบนั้นเนี่ยจะเบียดเบียนคนอื่นนะจึงขอสร้างเมืองใหม่ในป่ากันละกันซึ่งในป่านั้นเนี่ยเป็นที่ตั้งของอาสมของดาบสมีนามว่ากปิละฝ่ายพระดาบสเนี่ยก็ยินดีที่จะยกที่ดินให้สร้างเมืองใหม่นะฮะว่าแล้วก็เชริดอำนาจสูงขึ้นไป80โยชน์พร้อมบันดาลให้หมูและเนื้อเนี่ยไล่ราชสีกับเสือร้ายออกไปเมื่อถางป่าเสร็จแล้วเนี่ยบรรดาเจ้าชายก็สร้างเมืองใหม่นามว่ากรุงกปิลพัทตามชื่อของกปิละมุนีที่ยกที่ดินให้นั่นเองครับพระฤาษีก็เลยบอกว่าพระนครแห่งนี้เนี่ยแม้จันทานจะมาอยู่เนี่ยก็ข่มขี่พวกจักรพรรดิได้เลยจากนั้นเนี่ยก็ไปตั้งอาสมใหม่ที่เชิงเขาไม่ไกลไปจากพระนครนักต่อมาเนี่ยเมื่อเจ้าชายและเจ้าหญิงมีอายุถึงวัยแต่งงานแล้วบรรดาอัมมาเนี่ยก็ต่างปรึกษากันนะฮะซึ่งเจ้าชายเนี่ยก็ต่างไม่ต้องการให้สายเลือดตัวเองเนี่ยไปปะปนกับกษัตริย์วงอื่นนะครับจึงได้แต่งงานกันเองในหมู่พี่น้องและตั้งพี่สาวคนโตเป็นเสมือนแม่ส่วนที่เหลือเนี่ยก็แต่งงานกันเองสี่คู่ไปเลยเมื่อพระเจ้าโอกากราชทราบว่าบรรดาลูกเมียหลวงที่หนีไปเนี่ยไปสร้างเมืองใหม่แล้วจึงได้อุทานว่าสักยะสักยะที่แปลว่ากล้ามากกล้ามากเก่งมา
ากก็ประมาณว่ากล้ามากที่ไปสร้างเมืองใหม่นั่นเองครับทำให้แคว้นใหม่ในมหาชนบทเนี่ยชื่อว่าสักกะหรือว่าสักยะและนี่แหละคือต้นตระกูลของสักยมุนีพุทธเจ้านั่นเองครับในเวลาต่อมาเนี่ยพระพี่นางคนโตเนี่ยเกิดเป็นโรคเรื้อนบรรดาน้องๆเนี่ยจึงพาพระนางไปในหลุมพร้อมกับทิ้งของกินบางส่วนเอาไว้พากันเกลี่ยฝุ่นและเดินจากไปในที่นั้นเนื่องจากว่าโรคเรื้อนเนี่ยตอนนั้นไม่มียารักษาไงครับในเวลานั้นเองเนี่ยก็มีกษัตริย์นามว่ารามะเกิดเป็นโรคเรื้อนขึ้นมาจึงได้สละสมบัติให้กับพระโอรสและเข้ามาในป่าเมื่อได้เคี้ยวกินรากไม้สมุนไพรเนี่ยจึงได้หายจากโรคเรื้อนแถมร่างกายเนี่ยก็ยังเปล่งปลั่งเหมือนทองคำด้วยวันหนึ่งเนี่ยพระองค์เนี่ยได้ยินเสียงกรีดร้องของผู้หญิงเมื่อวิ่งมาเนี่ยจึงเจอกับพระพี่นางในหลุมและทราบว่านางเนี่ยกรีดร้องเพราะกลัวเสือนั่นเองเมื่อทั้งสองไต่ถามกันจึงรู้ว่าอ๋อเป็นเลือดขัตติยะทั้งคู่และรามะเนี่ยรู้วิธีรักษาโรคเรื้อนจึงทอดบันไดพาพระนางมาทานยารักษาในที่นั้นจนผิวพรรณกลับมาเปล่งปลั่งดุจทองคำอีกครั้งทั้งสองเนี่ยจึงได้อยู่ร่วมกันแบบผัวเมียไปเลยต่อมาได้ตั้งครรภ์เป็นลูกชาย2คนทั้งหมด16ครั้งรวมแล้วเนี่ยมีพระโอรสทั้งหมด32คนเลยครับอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยก็มีนายพรานมาจากแคว้นของรามะเข้ามาในป่าเพื่อล่าสัตว์เมื่อเห็นรามะเนี่ยจึงจำได้ว่าคือพระราชานั่นเองจึงได้ทูลรามะให้เสด็จกลับเมืองในที่นั้นแต่พระเจ้ารามะปฏิเสธเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในป่าสงบวิเวกสุขสบายดีอยู่แล้วนายพรานจึงได้เชิญพระโอรสแทนเมื่อกล่อมบิดาไม่ได้บรรดาเจ้าชายเนี่ยจึงไปสร้างเมืองใหม่และถอนต้นกระบาออกและตั้งชื่อว่าโกลานครหรือว่าอีกนามหนึ่งก็คือพยกัปปัชชะซึ่งเป็นเมืองหลวงของโกริยวงศ์นั่นเองครับแล้วต่อมาเนี่ยพระพี่นางก็บอกลูกๆทั้ง32คนว่ากษัตริย์ของแคว้นสักยะเนี่ยก็คือน้าของพวกเจ้าเองแหละและส่งให้ลูกๆเนี่ยไปแต่งงานด้วยแคว้นโกริยะจึงได้แต่งงานกันเองในหมู่เครือญาติกับสักยะไล่ลำดับมาถึงพระเจ้าสีอนุมีบุตรด้วยกัน5คนครับได้แก่สุทโธทนะอมิโตทนะโทโตทนะสุโกทนะสุโขทนะซึ่งพระเจ้าสุทโธทนะเนี่ยก็ได้แต่งงานกับพระนางมายาเทวีฝั่งโกริยะและให้กำเนิดเจ้าชายสิทธัตถะโคตมะหรือต่อมาก็คือพระสักยมุนีด้วยประการฉะนี้เองครับส่วนคนจีนเนี่ยนิยมเรียกพระพุทธเจ้าว่าพระยูไรหรือว่ารูไรฝอนะฮะซึ่งเป็นคำเดียวกับคำว่าตถาคตก็คือคำแทนพระพุทธเจ้าและไม่ได้เจาะจงว่าเป็นองค์ไหนด้วยส่วนญี่ปุ่นเนี่ยออกเสียงว่าเนียวไรที่แปลว่าพระพุทธเจ้าหากเรียกพระไวโรจนะพุทธเจ้าก็จะเรียกว่าไดนิจิเนียวไรถ้าสักยมุนีเนี่ยจะเรียกว่าชากะเนียวไรนั่นเองครับเอาละครับสำหรับที่มาของคำว่าชากะหรือว่าสักยะก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถโดเนทเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วย3สเต็ปง่ายๆนะครับเพียงกดปุ่มขอบคุณรูปหัวใจตรงนี้และเลือกจำนวนเงินพร้อมกรอกข้อมูลบัตรรองรับทั้งบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือว่า V-card to Money ก็สามารถโดเนทเป็นกำลังใจให้กับทางช่องได้เลยนะครับจะได้นำมาพัฒนาคุณภาพคอนเทนต์ต่อไปนะครับหรือว่าจะสมัครเป็นสมาชิกเพื่อใช้อีโมจิในซูเปอร์แชทได้เหมือนกันนะครับและก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อทราบการแจ้งเตือนและกดเห็นโพสต์ก่อนเพื่อเห็นข้อความก่อนใครได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ